todbury.kuipsh หวังคว้าตัวเนย์มาร์สตาร์ชื่อดังtodbury เจ้าของสโมสรเชลซีได้เข้าพบกับนาเซอร์อันเคไลฟีซีอีโอของสโมสรปารีสแซงแชกแมงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อหารือเรื่องการย้ายทีมที่อาจเกิดขึ้นของเนย์มาร์กองหน้าชาวบราซิลที่ตอนนี้นักเตะไม่มีความสุขกับสโมสรหลังจากมีปัญหากับผู้อำนวยการกีฬาอย่างหลุยส์คัมโปสโดยที่ผ่านมาเชลซีได้ใช้จ่ายเงินไปแล้วกว่า600ล้านปอนด์ในการซื้อขายนักเตะนับตั้งแต่โบลีและกองทุนการเงินเคลียร์เล็กแคปิตอลเข้ามาเป็นเจ้าของสโมสรในเดือนพฤษภาคมปี2022จากรายงานระบุว่าโบลีกระตือรือร้นที่จะนำเนมามายังถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์ให้ได้ส่วนเรื่องค่าเหนื่อยของเขานั้นไม่เป็นปัญหาสำหรับเชลซีและนั่นเราอาจจะได้เห็นเนมาลงเล่นในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้าก็เป็นได้